เราไปทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันอีกสักหน่อยดีกว่าสำหรับบ้านที่ยังเปิดไฟเอาล่ะดูซินอกจากอาชีพการงานเขาผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงและอย่าเพิ่งดับไฟก่อนผมไม่ยังยันครับและมีอีกสิ่งหนึ่งที่สาวๆและคุณแม่ควรรู้นะครับอดีตผมเคยเกเรดื้อเอาแต่ใจครับใจร้อนครับอยากได้อะไรต้องได้และแบดมาก่อนครับผมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้คือผมสวดมนต์ทุกวันครับนั่งสมาธิแล้วก็เข้าวัดทำบุญบ่อยมากครับจุดเปลี่ยนของผมก็คือพอดีผมได้เปลี่ยนชื่อกับอาจารย์ครับแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยทักเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลผมว่าเป็นตกที่เลขไม่ดีครับการที่ผมมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็เปลี่ยนชื่อเล่นเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนทะเบียนรถเปลี่ยนทุกอย่างครับเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขครับแล้วอาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำวิธีแก้ครับ3อย่างครับโดยการทำทานแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิครับชีวิตผมก็เปลี่ยนสัมผัสได้เลยครับทำทานก็ทำทานกับคนยากไร้ทำทานกับพวกสัตว์ใส่บาตรถวายสังฆทานครับผมมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมากๆเลยครับที่ไหนที่มีพญานาคผมไปมาหลายที่แล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นถ้ำนาคาผมได้ไปคำชะโนดหรือว่าพญานาคที่มุกดาหารทำไมถึงเชื่อมีคนเคยแนะนำผมเกิดปีมะโรงเขาแนะนำให้ผมไปกราบไหว้บูชาพญานาคแล้วชีวิตจะดีผมไม่เคยเชื่อมาก่อนตั้งแต่ผมได้ไปสัมผัสแล้วทีนี้ก็รู้สึกได้แล้วก็สัมผัสได้แล้วว่ามีจริงครับตั้งแต่ที่ผมไปสักการะปู่พญานาคมาผมก็ได้บูชาสร้อยพญานาคสร้อยติดตัวตลอดเลยครับแล้วก็เราเป็นคนที่สามารถดูเรื่องตัวเลขได้ครับเช่นอย่างเบอร์โทรศัพท์นี่ก็สามารถทายนิสัยได้เลยครับผมชื่อก็สามารถดูได้ครับว่าดีไม่ดีถ้ามีแฟนถ้าชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์เขาไม่ดีผมก็สามารถแนะนำเปลี่ยนให้ได้ครับใครที่จะมาเป็นแฟนก็ต้องมีสินที่เสมอกันครับผมถ้าไม่มีความเชื่ออะไรพวกนี้เลยก็ผมคิดว่าน่าจะไปด้วยกันไม่ได้ครับฝากถึงสาวๆแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับกลางวันปล่อยนกปล่อยปลากลางคืนปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับแหมเอาแล้วอีกมุมหนึ่งนะครับคนนี้ก็เรียกว่าต้องใช้คำว่าสายมูแล้วก็คือแฟนก็ต้องมีความเชื่อเหมือนกับเขาด้วยโอเคพูดถึงความเชื่อตรงนี้ให้เราฟังหน่อยครับก่อนหน้านี้คุณก็โอ้โหเรียกว่าแบดเต็มที่อย่างที่บอกเทเลดื้อเอาแต่ใจก็เรียกว่าแบดสุดๆตีลันฟันแทงไหมไม่มีครับจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงไหนครับที่คุณจะมารับถือกับไหว้สิ่งต่างๆนี่ตั้งสำนักได้เลยนะเนี่ยจากความรู้ที่มีเนี่ยมันจุดเปลี่ยนคืออะไรครับผมได้ใช้ชีวิตแล้วแบบผมได้แบบไปปรึกษาอาจารย์เปลี่ยนชื่อศาสตร์ตัวเลขผมได้ทำบุญชีวิตผมรู้สึกดีขึ้น มีเพื่อนเยอะขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีเงินมากขึ้นดูแลพ่อแม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่เหนื่อยแปลว่าสาวๆที่จะมาเป็นแฟนหรือคบกับคุณก็น่าจะต้องมีความเชื่อไปในทางเดียวกันต้องเชื่อเรื่องพญานาคเหมือนคุณไหมไม่เกี่ยวครับขอแค่แบบจิตใจดีก็พอครับใช่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ครับดูนิสัยคนจากเลขโทรศัพท์ได้ด้วยได้เอาเบอร์พี่ไปดูก่อนไม่ต้องเต็มเบอร์ก็ได้ครับเขาดูกันไม่กี่เลขใช่ใช่ใช่ไม่ดูเลขข้างหน้าครับดูแค่ท้ายๆครับกี่ตัวต้องกี่ตัวฮะ4ตัวประมาณ4ตัวขอสัก4ตัวครับ0033ไฟไหม้บ้านวิบัติรถคว่ำแน่นอนก็ใช้มาตั้งนานแล้วไม่รู้อันนี้ผมไม่มีความรู้ยังไง0033เปลี่ยนเลยครับไม่เคยอ่ะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูครับโอ๊ยเนี่ยร้อนรนเลยอ่ะอยากรีบเปลี่ยนเลยนี่ๆเดี๋ยวบอกหมอช้างให้เดี๋ยวบอกหมอช้างไม่เป็นไรไม่รบกวนเพราะว่าหมอช้างอ่ะเค้างานยุ่งเป็นหมอไคโรดีกว่าหมอไคโรดีกว่ายินดีมันเป็นยังไง0033มันเป็นยังไง00เลข0ไม่ดีครับไม่ดีคือ0คือเหมือน0เสียครับผมไม่ควรมีครับขอให้ไฟไหม้บ้านว้ายไม่ต้องหรอกทุกวันนี้ก็เอาแก๊สออกแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลครับใครทำแล้วว่าดีเขาก็เชื่อถืออะไรกันตามนั้นไปเป็นเรื่องความสบายใจนะแต่ในมุมนี้เราอยากจะนำเสนอเห็นอีกด้านหนึ่งของเขานอกจากเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามแต่เขาก็มีความเชื่อของเขาเขาก็มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาถึงเวลาที่สาวๆต้องตัดสินใจแล้วนะครับคุณแม่ถอยหลังไปครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงฮะเอาละครึ่งครึ่งแต่ไป8คนเหลือ8คนพอดีทีนี้เราลองไปดูซิว่าแต่ละคนเขายังไงนะฮะก่อนที่เราจะมาดูการตัดสินใจของหนุ่มโสดนะฮะคุณตาแป๋วคุณดับไฟอะฮะ
ทำไมคุณดับไฟล่ะฮะย้อนกลับไปเรื่องของอาชีพอะค่ะครับคือตาแป๋วเป็นคนขี้หึงมากแล้วไม่แสดงอาการทีนี้มันจะไปออกทางอื่นเช่นโทรเช็ควิดีโอคอลถามอยู่ไหนมันจะทำให้เขารำคาญจิตใจได้อ๋อใช่มันก็จะรบกวนเขาอะไรเงี้ยถ้าคบไปมันก็อยู่ไม่ได้นานค่ะเรารู้ตัวเลยว่าจากอาชีพเขาเรานี่ไม่สามารถอยู่ไม่สุขแน่นอนไม่สามารถทั้งวันโอ้ทั้งวันเข้าห้องน้ำก็คอมันตลอดฮะหนุ่มสดพูดได้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เป็นไฟขอบคุณมากเลยครับอุ้ยมิคุณดับไฟอะฮะทำไมคุณดับไฟล่ะครับแม่คุณอุตส่าห์ปล่อยผ่านนะครับแม่บอกให้ดับค่ะเมื่อกี้แม่บอกให้ดับแกครอบงำลูกแกเลยยัยป๊อปเขาบอกว่าหนูไม่เหมาะกับเขาหนูไม่แม่นะหมอเขาบอกว่าแม่เหมาะแต่มิกไม่เหมาะหรอกเดี๋ยวนะแม่บอกว่าลูกไม่เหมาะดับไฟเถอะแม่เหมาะแม่เนี่ยปีมาลงด้วยสายน่าจะห่างกันประมาณ5รอบไหมเป็นลูกได้แม่เหมาะให้เขามาเป็นลูกแม่ได้ปีมาเอาละงูเหมือนกันเขาให้หนูปิดไงเพราะเขาไม่งั้นเขาก็ไม่ได้ไงอยากให้บ้านเนี้ยนั่งรถไปกับบ้านเจนนี่กับแม่สาเหลือเกินว่าด่ากันมันอะโอเคอ้าวบัวปิดไฟซะแล้วทำไมอะครับติดเรื่องตรงความเชื่อเขาค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไงแต่เราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาบอกต้องเชื่อไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้เชื่ออะไรขนาดนั้นนะคะคือความเชื่อกับสิ่งที่เขาเชื่อกับสิ่งที่เราเชื่อมันคนละแนวทางกันประมาณนั้นค่ะก็โอเคก็เป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตซึ่งมันไม่ได้ผิดได้ถูกอะไรเลยนะครับดีเลยเอาละทีนี้8บ้านที่เปิดไฟเหลือ8คนครับหนุ่มสดครับผมกลับมาหาคุณพร้อมอำนาจในเมืองคุณตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าเหลือสาวโสด8คนคุณต้องดับไฟ6คนก่อนเรื่องใหญ่เหลือ2คนสุดท้ายแล้วค่อยมาคุยกันเชิญเลยครับ